การตัดสินใจกันเพียงความรู้สึกแรกบางคนอาจเกิดเป็นความประทับใจหนูเวลามันน้อยอ่ะมันยังไม่เห็นอะไรอ่ะแต่ก็คือเขาดูเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในทีมพี่พีอ่ะถ้าเป็นเรื่องนิสัยอาจจะใกล้เคียงสเปคที่สุดเขินเขาก็เขินนะคือเราก็เขินด้วยแล้วน้องเขาก็ดูแบบอย่างเงี้ยเขาอาจจะเขินด้วยคำถามคล้ายๆคำถามแรกครับไม่ชอบใครมากที่สุดแนวค่ะแต่กับบางคนอาจไม่ได้เป็นอย่างนั้นโปรยเสน่ห์เยอะเกินเฮ้ยแนวทำอะไรผิดอะทำจริงแนวก็ดูแลเฉยแนวก็แค่เดินไปจ้าหน้าเขาก็ต่อยไปเลยนะและในเช้าวันนี้เริ่มต้นวันกันด้วยเซสชั่นสบายๆที่จะให้ทุกคนได้วาดรูปที่สื่อออกมาเป็นตัวเองมากที่สุดโดยถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองผ่านศิลปะออกมาเป็นรูปภาพเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้นดูเป็นคนหล่อขังมั่นคงมากแม่ดูจากโคนต้นไม้ใช่ใช่ความมั่นคงแล้วพี่ได้ไม่ออกมีลูกส้มสักนิดนึงไหมลูกส้มจันเลยจริงว่ะอันนี้คิดก่อนเลยค่อยทำใช่ป่ะ yes เฮ้ยแต่นี้น่าสนใจนะเนี่ยมีความหมายอยู่ใจอยู่นะก็ให้วาดแบบสื่อความเป็นตัวของเราเองแล้วก็ตีความหมายแล้วก็พรีเซนต์ให้เพื่อนดูว่าเออนี่นะเราแบบอย่างนี้แค่แบบนึกถึงแบบว่าเราแบบเราเป็นคนยังไงวะมันนึกถึงตัวเราแบบที่มันจะเข้าใจง่ายอันนี้แอปเปิลใช่ป่ะใช่แอปเปิลส้มส้มเหรอเราไม่มีสิทธิ์ไปลากว่าอะไรพวกเขาไหนกูขอไหนขอดูหน่อยดิขอเป็นสิบป่ะโอ้โหเยี่ยมจบอนุบาลเดียวกันเนี่ยไปส่องอนุบาลมีน้อยอยู่อนุบาลมีน้อยโอ้โหพี่แบบเฮ้ยไม่ได้มาประกวดวาดภาพมะคุณผู้ชายงานไวมากแต่งานไม่ละเอียดก็คือไปแซวผู้หญิงหน่อยว่าแต่คนวาดลงมาเป็นไงแต่จริงทุกคนเนี่ยจะบอกว่าทุกคนอ่ะทำรูปเนี่ยดีหมดแต่ว่าน้องสุกี้คือโดดเด่นสุดและดีสุดยำมากไปวะเนี่ยมึงเอาของมึงก่อนรายการแล้วการดูดิทำไมโหดจังไงเห็นอะไรสี่คนโหดเลยใช่หรอแจกจัดอนุสวยอ่ะดอกไม้แบบนี้แบบมันชุ่มลงไปดอกหญ้าดูเมย์มึงก็เฮ้ยนี่ก็ยอมแพ้เขาที่ไหนล่ะไปยอมแพ้เขาที่ไหนล่ะนี่รู้ได้ไงเป็นดอกยาดอกยาดีจังไอ้นั่นดอกยาฮะงั้นทำใส่ก่อนด้วยคนแรกเลยแค่เพียงการวาดรูปอาจจะสะท้อนตัวตนออกมาไม่ได้ทั้งหมดแต่นี่จะทำให้เห็นอีกมุมมองและอีกเซี่ยวความรู้สึกของแต่ละคนที่พวกเขาไม่เคยรู้ของผมนะครับผมชื่อภาพโอเฟียมันคือตั้งชื่อภาพด้วยเหรอเฮ้ยไม่ธรรมดาตั้งชื่อภาพอารมณ์ผมใช้สีตารางแทนอารมณ์แล้วความรู้สึกของผมแล้ววิธีการวาดผมใช้วิธีการวาดที่มันไม่เหมือนกันอย่างไอ้รูปเนี้ยผมใช้รูปการในการที่มันวนให้มันดูมีความแบบว่ายุ่งเหยิงวนอยู่ในอารมณ์นั้นคือแทนแสดงแทนอารมณ์โกรธหรือว่าอารมณ์ที่ไม่โกรธเยอะกว่าปกตินะเนี่ยใช่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนแต่ว่ามันก็มีขอบเขตของมันที่แบบว่าไม่ได้ก้าวไก่อะไรมาแล้วก็อันนี้คือสีเขียวผมใช้แทนความสงบของตัวเองครับใช้แทนความสงบของตัวเองสีเหลืองใช้แทนความเข้มแข็งของตัวเองอันนี้สีน้ำเงินผมใช้แทนความเงาส่วนอันเนี้ยดอกไม่ใช่มันคือสิ่งที่เซฟโซนที่ผมต้องการที่จะมีแค่อย่างน้อยผมก็แค่อยากจะได้มีความปลอดภัยเล็กๆในของตัวเองแล้วก็คือสิ่งที่ผมต้องมาเชิญกับมันทั้งหมดที่ลงมาคือตัวผมเองวางตัวเยอะสุดสุดสุดมันคือรู้สึกหลายอารมณ์อะครับตอนนั้นมันเป็นคืออารมณ์เราก็บอกไม่ได้เราว่ามันรู้สึกอะไรคือเราไม่สามารถบังคับอารมณ์ตัวเองได้ถูกไหมว่าแต่ว่าเราคุมอารมณ์ตัวเองได้ว่าไม่ให้ทำอะไรหรืออะไรแค่นั้นมันเป็นอารมณ์ที่เกิดณตอนนั้นนะครับว่าเราคิดอะไรอยู่เรามีอะไรในใจอยู่เนี่ยครับเฮ้ยจริงจังเลยนะกลายเป็นไม่ตลกไปเลยเหมือนคนจวงพยายามแบบจะตลกกันแต่พอเอาเข้าจริงปุ๊บมันเหมือนแบบเกี่ยวกับ
เหมือนจิตใจป่ะแบบเหมือนความเป็นตัวของเราเองที่เราต้องสื่อมามันอยู่ข้างในอันนี้ภาพนี้สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์รวยจะบอกทุกคนว่าอุดมสมบูรณ์แล้วเชื่อแหละต้นไม้ก็เลยพร้อมฉันพร้อมมากไม่ใช่อะไรจริงๆแล้วอุดมสมบูรณ์ในที่นี้ก็แบบต้นพระอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่ว่าร้อนแรงนะพี่เป็นคนอบอุ่นใครอยู่กับพี่ก็จะแบบได้รับความอบอุ่นจากพี่ต้นไม้เนี่ยก็ถูกความร่มเย็นอยู่กันแล้วสบายใจอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องมีสามคนสื่อถึงความแบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่แบบมีส้มอย่างเงี้ยก็ที่บอกว่าอุดมสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือภาพโดยรวมก็คืออยู่กับเราแล้วสบายใจแล้วเราอุดมสมบูรณ์คุยกับเราแล้วแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยเป็นร่างคนร่างใจก็เลยแบบเป็นตัวเองนะตอนนี้แบบสดใสแล้วก็พร้อมที่จะให้อะไรอย่างเงี้ยโดยภาพรวมแล้วเหมือนเป็นธรรมชาติดูแล้วสบายใจอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าใครที่อยู่กับเราตรงนั้นแล้วสบายใจไอ้ที่พูดคำว่าอุดมสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยพร้อมจะให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกนัยยะนึงแล้วก็คิดอะไรปุ๊บก็เลยวาดออกไปเลยอันนี้แนวว่าเกิดจากประวัติตัวเองตั้งแต่เด็กๆสังเกตว่าถ้าใครเห็นตรงเนี้ยจะเป็นพื้นดินใช่ไหมเป็นต้นเป็นหญ้าแล้วตรงเนี้ยจะเป็นภูเขาต้นไม้สีอย่างเงี้ยแล้วก็แท่งๆเนี่ยเทียมตาอย่างเงี้ยเป็นภูเขาภูเขาก็ไม่โค้งอย่างงี้นะปกติเบสิกเลยอย่างงี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยของเขามาอย่างเงี้ยเสร็จปั๊บข้างบนเนี้ยใครที่ออกมันเป็นตัวอะไรก็เมฆอ๋อจริงๆดูไม่ออกตั้งแต่ก็เมฆคิดลึกๆคิดลึกหน่อยคิดลึกอะไรวะมันคืออันนี้อยู่ในแม่น้ำหรืออยู่ในทะเลคะอยู่มันคือปลาวาฬมีปลาวาฬน่ะพีคป่ะดูว่าไม่ผิดมั้งศิลปะนะอาจจะเป็นงานอาร์ตของเขาแนวโตมาคนเดียวแนวอาศัยอยู่คนเดียวหมายถึงใช้ชีวิตคนเดียวอะไรหลายๆอย่างและแนวโตมาได้แต่แนวโตผิดที่แค่นั้นเองปลาวาฬมันอยู่คนเดียวใต้ทะเลลึกไงเวลาไปไหนมาไหนมันก็จะอยู่คนเดียวตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่มีฝูงอยู่แล้วก็อยู่บนยอดเขาเพราะจริงๆแล้วปลาวาฬมันควรอยู่ใต้ทะเลลึกถูกไหมล่ะอยู่ผิดที่ผิดทางไปหน่อยเนลว่าแทนตัวเนลเองโตมาแบบผิดที่ผิดทางอะไรเงี้ยแล้วก็เนลดันไปอยู่เลยทำให้เนลอยู่คนเดียวมันตลอดแกก็ติดดีครับขออธิบายว่าเป็นปลาวาฬที่โตผิดที่พยายามจะเข้าใจให้เป็นปลาวาฬอยู่ครับมันดูเป็นอะไรเลยของสุกี้นะคะดูรู้ไหมว่าเป็นดอกอะไรดอกรักเป็นดอกทานตะวันนะคะเท่าที่ความหมายของดอกทานตะวันอ่ะเป็นดอกแข่งแบบพลังงานเป็นดอกที่แบบเหมือนเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองบางคนนะคะสำหรับสุกี้เนี่ยมันมีโมเมนต์ด้านบวกกับด้านลบแต่ละวันเราจะมีความรู้สึกแบบลบกับบวกแต่ว่าความรู้สึกที่ว่าดอกทานตะวันคือทำให้รู้ว่าเป็นผู้หญิงที่มีความอดทนแล้วก็มีความสวยงามในตัวเองเป็นดอกไม้แห่งรักเดียวใจเดียวด้วยเพราะว่าเขารอแต่แสงนี่รอแต่ตรงเลื่อนด้วยอ๋ออยู่กับเจ้นี่ไงตัวใหญ่ความหมายความหมายก็ประมาณนี้โอเคครับว่ามาดีไงโดยเฉพาะน้องสุกี้ครับที่บอกน้องสุกี้คือไม่ได้ยอนะอันนี้คือตามภาพตามหน้างานเลยเขาวาดภาพสวยดีอะไรเงี้ยรูปนี้นะครับก็ได้เลยดูมาได้อีกทีนึงอีกทีนึงไหมอันนี้ตลกไหมครับตลกเนี่ยที่อยากให้ทุกคนเห็นคืออันนี้คือตัวแบบว่าเป็นตัวคิดว่าตัวเองเป็นแบบตลกตัวหนึ่งที่อยากสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนครับเพราะกายคิดว่ากูคิดว่าเสน่ห์ของตัวเนี่ยคือทำให้สักคนแบบมีรอยเย็นแล้วก็สนุกบันเทิงไปกับมันรู้สึกว่าตรงนี้เป็นเสน่ห์ของเราเรารู้ไหมครับว่าภายใต้หน้ากากเนี่ยเขาก็มายิ้มตลอดเวลาด้วยมีความเศร้าแต่เขาแค่ไม่เปิดเผยให้ใครได้เห็นเพราะอยากให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณครับเมื่อเธอเศร้าเธอหันมาให้เราเป็นคนที่แบบว่าเวลาเศร้าหรือเสียใจเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่เก็บจะไม่ค่อยแสดงออกให้ใครรู้สักเท่าไหร่เป็นคนเก็บความรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือจะไม่มีใครเห็นแล้วว่าเราเสียใจแต่ข้อเสียก็คืออาจจะแบบว่าไม่ได้ระบายใครมากนักเนี่ยเป็นคนเก็บไว้แต่เมื่อบางเรื่องเราเสียใจหรือรู้สึกไม่จริงอ่ะเราจะไม่แสดงออกให้เพื่อนเห็นมากนักจริงๆการ์ตูนมันจะร้องไห้นะที่พรีเซนต์ออกมาคือมันเป็นคนที่ไม่แสดงออกทางความรู้สึก
จริงๆมันมีอะไรข้างในอยู่เยอะมากแต่มันไม่พูดมันเลือกที่จะเก็บความรู้สึกไว้แล้วก็แสดงความสนุกออกมาให้คนอื่นตอนที่มันพรีเซนต์อีกนิดเดียวมันร้องไห้แล้วเอาจริงนะตอนผมอะจริงๆผมอยากพูดเยอะนะแต่ว่าจะร้องไห้เหมือนกันเพราะเวลาเป็นคนพูดหรือสื่ออะไรพวกนี้เป็นคนที่แบบว่าเซนซิทีฟเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวจะร้องไห้คืออะไรอันนี้นะคะที่อันนี้เป็นกาแฟค่ะที่เป็นกาแฟดำเพราะว่ามันมีความขมมันมีความขมแล้วก็เหมือนกับทำให้เลือดสูบฉีดในร่างกายก็เหมือนตัวเราคือสามารถที่จะทำให้ในเรื่องความรู้สึกเนี่ยเรามีทั้งสายดาร์กแล้วก็ทำให้ผู้ชายเลือดสูบฉีดได้ด้วยส่วนต้นนี้จะเป็นต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเนี่ยคือต่อให้อยู่ในที่ดินที่ทรายที่แห้งแล้งเขาก็สามารถโตได้อันนี้ก็คือเหมือนกับนาชีคือต่อให้อยู่สถานการณ์ไหนแล้วก็อยู่ในหาดทรายที่แห้งแล้งนี่ก็คือสามารถโตได้สีชมพูที่ลงไปก็คือเราก็จะมีความเป็นผู้หญิงแต่ไม่เต็มมีความเป็นผู้หญิงอ่อนเนาะอ่อนบ้างแข็งบ้างตรงนี้ก็คือลงสีให้แบบว่ามีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นไม่แข็งกระด้างจนเกินไปอันนี้คือตัวอาชีพขอบคุณค่ะก็จริงๆก็เขาบอกให้เหมือนแบบเป็นสื่อเป็นตัวเราใช่ไหมครับก็เหมือนสีขาวกับสีดำคนเรามีเหรียญสองด้านใช่ไหมครับไม่มีใครขาว 100% ไม่มีใครดำ 100% คนเรามันดีแบบดีก็ไม่ดีสุดเฮียก็ไม่เฮียสุดได้ไหมได้พูดไปแล้วไหมได้แล้วล่ะพี่ทีซึ่งผมอะเป็นเทาๆเป็นคนเทาๆเทาๆแต่ว่าคนเราก็จะสังเกตแต่แบบสิ่งที่เราได้เห็นใช่ไหมว่าสีดำสีขาวสีอะไรเนี่ยจริงๆสีขาวมันมีเยอะมากแต่คนไม่เลือกที่จะมองก็เหมือนกันก็มีเรื่องแบบแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่ผิดพลาดแบบมันลบยังไงมันก็ลบไม่ออกมันก็แค่อยากได้โอกาสข่าวมีนะยังมีอยู่นะที่แบบจะเต็มเต็มที่ด่าเราเราเองอ่ะตกมือตกมือชอบของพิธีเพราะแต่ของพิธีก็สวยนะสวยมากสวยแบบอาร์ตอะแล้วความหมายเขาอะก็ดีเออก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบมีอะไรนะไม่ใช่แบบเป็นผู้ชายติดๆอย่างเดียวอะเขาก็ยังมีแบบความคิดอะไรมุมมองอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเออเราก็เซอร์ไพรส์ที่แบบเห็นมุมนี้ของเขาอะไรเงี้ยค่ะรูปนี้สื่อถึงตัวเองนั่นแหละด้วยความที่ตัวเองเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแต่ผู้หญิงอ่ะพอคิดถึงสีนี่จะคิดถึงสีชมพูแต่ว่าสีชมพูผู้หญิงอ่ะมันไม่ได้สีชมพูจ๋าแบบในความเป็นตัวเราไม่ใช่แบบหูเป็นผู้หญิงที่แบบหวานแหววอะไรขนาดนั้นน่ะคือมันก็จะมีการไล่แบบเฉดสีแต่พอมาถึงแบบสีดำอ่ะมันก็ไม่ได้ดำสนิทอ่ะมันก็ยังมีสีชมพูอยู่ในนั้นคือมันเป็นไปไม่ได้อย่างที่พี่ทีพูดอ่ะมันไม่มีใครขาวแล้วมันไม่มีใครดำเออแบบดำสนิทขาวสนิทดำสนิทอะไรอย่างเงี้ยเขาหมายถึงนิสัยแบบดูอะไรเนี่ยก็ดูไงว่าขาวไหมเออนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าแบบเลือกสีชมพูไล่เฉดขึ้นมาไล่จริงๆไล่ขึ้นมาจากขาวแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาจนถึงสีดำค่ะครับผมค่ะภาพนี้เป็นเหมือนชีวิตตอนนี้ที่ทำงานอยู่คือจริงๆจ๋าที่เห็นเนี่ยจะเห็นผู้หญิงคนนึงน้องคนเนี้ยเป็นเรียนเชฟมาคือจ๋าเรียนเชฟมาค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบดนตรีมาตลอดเลยของหลกเชฟอย่างที่บอกเราทำงานตรงเนี้ยเราทำงานค่อนข้างจะคนเดียวถือว่าแค่กลุ่มเท่านั้นแล้วก็จะไม่เจอใครเลยทุกวันนี้ทำงานก็คือทำงานคนเดียวเหมือนกันอันนี้ก็คือเหมือนเป็นชีวิตที่แบบอยู่กับดนตรีตลอดเวลาแล้วก็อยู่กับกีตาร์อยู่กับเวที EDM คืออยู่แค่อย่างนี้อย่างเดียวแล้วก็อยู่คนเดียวมาตลอดเลยค่ะแต่ว่าก็อยู่กับดนตรีที่จะช่วยเราได้ประมาณนั้นค่ะภาพที่เห็นก็คือมันเป็นดอกไม้ที่ถูกเด็ดออกมาแล้วก็เป็นเสมือนหนูเนี่ยแหละเคยอยู่ไม่ใช่เด็ดออกมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แบบนึงที่การจะดึงกำลังจะดึงไม่ใช่คือผู้หญิงเนี่ยเวลามันอยู่ในต้นไม้ในริมทางหรือว่าไปอ่ะเวลามันถูกเด็ดออกมาแล้วใช่ไหมมันเหมือนว่าเฮ้ยเขาอยากได้มากอ่ะผู้ชายเนี่ยอยากได้มากเขาเด็ดมาคนเรามันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะ
ันนี้เขารักวันนี้เขาไม่รักเขาไม่อยากเจอดอกไม้ดอกเดิมแล้วเขาก็ทิ้งเปรียบเหมือนเฟซเนี่ยก่อนจะมาเรียลลิตี้ก็เว้ยจะร้องไห้เราเนี่ยถูกไม่ได้ถูกชูไม่ได้จากกันแล้วไม่ได้ถูกถือเหมือนเดิมแล้วแต่กูก็ยังถึงแม้ว่าดอกไม้มันจะโรยราขนาดแต่กูก็ยังสวยยังมีค่าเหมือนเดิมแล้วกูก็ยังพร้อมที่จะเป็นดอกไม้แม่งโล่งอย่างเงี้ยแต่กูก็รอคนอื่นมาเก็บไว้ขึ้นจากกลางเหมือนเดิมจะไม่ยอมจะไม่ยอมโดนฆ่าตัวเองเพราะว่าเป็นเชื่อว่าคนเราอ่ะไม่ได้มีค่าเพราะใครมารักแต่ว่าเรามีค่ายิ่งนักถ้าเรารักตัวเองก็รู้สึกแบบเขาดูตลกแบบดูเฮฮาไอพี่อย่างงี้ทุกคนแบบเอนเตอร์เทนทุกคนแต่รู้สึกแบบเออน้องเขาแบบดูน่าสงสารแล้วก็แบบดูน่าเห็นใจใครๆอาจจะคิดว่ามาจะไม่มีค่าหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันมีค่าแต่แค่ต้องหาคนดูแลเพื่อเอาดอกไม้นั่นแหละเข้าไปใส่แจกกันให้เหมือนเดิมในมุมของตาคือก็เป็นดอกไม้แหละแต่บังเอิญฉันเป็นดอกหญ้าคือฉันไม่ได้แบบสูงส่งเท่าดอกไม้อื่นๆหรืออะไรแต่อย่างน้อยๆคือฉันก็สวยในแบบของฉันฉันก็เป็นแบบเนี้ยฉันเป็นดอกหญ้าของฉันแบบเนี้ยอย่างน้อยเรารู้ว่าตัวเองเป็นดอกอะไรแล้วรู้ว่าตัวเองอ่ะมีประโยชน์แก่ใครแล้วก็เขาเรียกว่ารู้ค่าในความเป็นตัวเองฉันรู้นะว่าตัวเองอ่ะมีค่าแค่ไหนเราจะไม่ต่อให้เราจะเหมือนเจอลมเจออะไรอย่างเงี้ยถึงจะแบบปลิวไปบ้างแต่อย่างน้อยคือมันก็ยังแบบคงความเป็นดอกหญ้ายังทนยังอยู่ตรงเนี้ยโอเคครับผมทุกคนมีเรื่องที่เก็บไว้ในใจกันทุกคนบางเรื่องเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาออกมาทำให้มันแบบทำให้ชีวิตเราดูแย่ค่ะก็คือตุ๊กตาก็มีในเรื่องที่แบบเออก็เก็บไว้ในมุมที่แบบมันก็เหมือนจุดดำๆจุดหนึ่งในกระดาษสีขาวแผ่นหนึ่งมีจุดดำๆเล็กๆถ้าเราแบบไม่ไปนั่งโฟกัสมันก็แค่จุดดำๆจุดหนึ่งแค่นั้นเองคือมันสวยจริงๆอะรูปนั้นมันสวยมากถึงแบบว่าไม่ได้เป็นที่แบบสนใจของใครแต่เขาก็มีค่าในแบบของเขาสำหรับบางคนก็เหมือนกับดอกหญ้าที่แบบว่าบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่วัชพืชอย่างนึงแต่สำหรับบางคนมันคือสิ่งที่มีค่าและเขาก็อดทนเหมือนกับมันแต่หลายคนก็จะวาดภาพเพื่อสื่อตัวตนเขาก็รู้สึกรู้ตัวเขาแบบชัดเจนขึ้นแล้วเขารู้สึกอะไรณตอนนั้นเลยในการวาดภาพทำให้เราได้รู้จักอีกมุมนึงไหมแน่นอนครับเพราะว่ามันคืออย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้ทัศนคติแต่ละคนว่าเขาคิดอะไรอยู่และเป็นยังไงอยู่อะไรกิจกรรมนึงค่ะเป็นกิจกรรมค่อนข้างที่จะแอคทีฟหน่อยประมาณนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นเกมนึงที่เป็นกติกาจะให้ผู้ชายก็มี4คนเนาะชนกลุ่มน้อยอะไรอย่างนี้จะเลือกผู้หญิง1คนก่อนแล้วก็คือจะมีทีมนึงมีผู้หญิง1คนอีกทีมนึงมีผู้หญิง2คนน้อยออกน้อยออกออกเลือกสุกี้ครับน้องสุกี้ครับเราจะชนะไปด้วยกันใช่ไหมพี่สบายนั้นเดี๋ยวเลือกดีด้วยเดี๋ยวเลือกคนหนึ่งใช่ไหมครับแทลมาด้วยกันหนึ่งสู้เอาพี่ตุ๊กตาครับเลือกพี่ตุ๊กตาอะไรกลัวหนึ่งครับเอ้ยไอออกไม่ออกเว้ยก็ไม่ได้กลับบ้านเราเป็นคนชอบเทคแคร์ดูแลคนเนาะเราก็พยายามเทคแคร์ดูแลเขาพยายามส่งให้เขารู้แหละว่าเรารู้สึกนะอะไรเงี้ยก็ดีใจที่เขาเลือกก็ถ้าก็ต้องกลับไปดูเทปกลับไปดูได้ว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเราดีใจขนาดไหนอะไรเงี้ยก็ดูแบบจากสรีระก่อนไม่พิศวาสเลยตอนนั้นแบบเขาเล่นเกมเหมือนเว้ยพี่ที่คงจะเห็นความกำยำเนาะโอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องเลือกใช่ไหมแต่เราจะแข่งมาชี้ครับโอ้ยตอนนั้นหัวใจพองโตแบบเอ้ยพี่ทีเลือกอะอะไรอย่างเงี้ยเอาเพื่อนมาไหนมาเฟรชเออใช่อยู่นี่ค่ะมาดูมือแข็งแรงไม่แล้วมือจริงๆอะผมจะเลือกพี่เฟรชเพราะพี่เฟรชเป็นตัวเล็กจิตตะปาค่ะกติกามีว่า
ผู้ชายต้องผูกข้อมือกับผู้หญิงและผู้ชายเป็นคนป้องกันผู้หญิงไม่ให้ผู้หญิงโดนลูกโป่งและผู้หญิงเป็นคนคว้างให้ฝ่ายตรงข้ามโดนลูกโป่งโดยแบบว่าให้ถ้าใครแพ้ก็ออกถ้าใครโดนลูกโป่งน้ำก็ออกไปจอดคุณไม่ต้องแล้วต้องแล้วไปไหนไหนในทิศที่แบบเสียเปรียบมากแล้วมันเป็นลาดทางลาดของเราแบบเราจะกระโดดมันวิ่งไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ทำเต็มที่แล้วก็สกิลเตะบอลมาเนี่ยมงอะไรอย่างเงี้ยดีมากคือพูดตรงๆว่าเลือกเขาไม่ผิดอ่ะเพราะว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษแต่ว่าเราสองทีมเราโดนโจมตีจากสองทีมไงที่ลุมเราอย่างเดียวดังนั้นเราก็เลยแพ้ออกไปจากเกมก่อนหรือว่าขนาดตัวเราที่พิษขนาดตัวเราทั้งสองคนอาจจะแบบพิธีบังไม่มิดอะไรเงี้ยโอ้ยพิธีเป็นคนสุภาพบุรุษมากเลยนะเป็นสุภาพบุรุษมากคือก่อนที่จะเล่นเกมอ่ะเราก็ผูกข้อมือติดกันแล้วพอผูกข้อมือติดกันอ่ะมันก็จะหลวมบ้างครับบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็แบบคือถ้าจะให้สะดวกเงี้ยเขาแบบขออนุญาตจับมือได้ไหมได้พี่ก็จับมือก็คือจับมือเลยคือถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยดึงกันไปดึงกันมาเดี๋ยวภาพมันก็หลุดใช่ไหมก็จับมือกันก็มีทิกนิดนึงว่าแบบพี่ก็แบบขอโทษนะพี่ว่าอาจจะถ้าเราแบบเงี้ยมันอาจจะไม่ทันพี่ขอโทษนะแบบจับมือได้ไหมไหนจะคิดกำไรก็คือเหี้ยพี่คือมึงคือเนียนมากอ่ะจะไปเองเหรอหรือยังไงจะให้เอาไปไม่เขาอยู่ตรงนั้นไงเขาจะไปตักเองอ๋อทุเรศน้องเก็ตแล้วคงเก่งมากคงผัดเข้มเลยทำไมคงเก่งวุ้ยรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนเมียวเฟลไงไม่รู้ว่าน่าจะด้วยเรื่องที่แบบมีการพูดว่าไม่ชอบเนลบ้างล่ะคนนู้นคนนี้ก็บอกไม่ชอบเนลอะไรอย่างเงี้ยดูเขาเฟลนะบางมุกก็ปล่อยก็ได้ไม่ต้องเก็บทั้งหมดใช่อะไรนะไปเก็บอะไรอ่ะบางมุกเขามาได้คุยกับมึงไม่คุยด้วยเฟลจะโอเคให้แต่อีกอย่างเห็นไหมเนี่ยมึงอยากคุยกับคุณตูนอยู่ตลอดเวลาเมียเห็นไหมกินอะไรไปเนี่ยเพื่อนกันมึงใจเย็นเพื่อนไปก็เขาคุยคนอื่นมึงยังคุยกับเขาเลยอ่ะมึงชอบใครไหมไปไปขอสนทนาหน่อยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่โอ้คุณจะบ้าตาย Help me Help me กูไม่ช่วยนะเอาตัวรอดเองนะแมตช์เนี้ยมันเป็นคนน่ารักที่สุดแล้วแล้วเอาจริงๆในความเป็นไปได้ถ้าเราไม่ได้เป็นรู้จักกันมาก่อนตูนคือสเปคหนูได้เลยเขาก็คือเป็นสเปคถ้าไม่ติดว่ามีเพื่อนแล้วไม่ติดว่าแม้ซุกกงซุกกี้คือเขาตั้งใจจีบซุกกี้จริงๆเราจะเรือมันกำลังจะไปกันแล้วอะจะเอาอะไรไปสอนมันก็ยังไงอยู่ให้เพื่อนไม่เป็นไรส่วนเฟย์เนี่ยพัฒนาไหมเหรอพอบอกตรงนี้ด้วยว่าไม่ได้จริงครับเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยมันโอเคแล้วมันแฮปปี้แล้วมีความสุขแล้วไม่ได้พัฒนาอีกแน่นอนครับไอพี่จังหวะไหนได้พี่ก็คุยกับเพื่อนด้วยนะแบบว่าอันนี้เมล็ดมะม่วงอีกแล้วค่ากูอีกแล้วเมล็ดมะม่วงอีกแล้วค่ะเอาแบบเอาค่ะเอาแบบไม่ขอบคุณครับเดี๋ยวใช่อันนี้ปูหรือว่าไข่อ่ะกินปูกินปูครับโทษหนึ่งเขาก็แบบเป็นแม่สีเหลืองเลยตักข้าวให้คอยถามว่าอันนี้ไหมเขาแบบดูใส่ใจเป็นแม่สีเหลืองทรูออเดย์ยังเหมือนเดิมอะไรนะคนมี2ตัวเลือกตัวนี้เหรอเหมือนเดิมก็คือถ้าใช้แล้วก็ใช้ครบรอบหน้าค่อยเกิดขึ้นมาใหม่จะเป็นคนเลือกไม่รู้
อ้าวได้ตัวเองอ่ะได้ตัวเองตามกฎก็คือเลือกใครก็ได้คนเลือกใครก็ได้1คนหลังจากเรากลับมาจากกินข้าวกันเราก็มาเล่นเกม True or Dare ครับใช่ก็จะแบบสุ่มชื่อในชื่อใครคนนั้นก็มีสิทธิ์เลือกว่าเราจะแบบถูกจะให้เราถูกท้าหรือว่าเราจะตอบความจริงอะไรเงี้ยเป็นเกมที่แบบชอบมากเลยนะชี่ชอบมากเลยเพราะว่าเราอ่ะมีหลายคนที่อยากรู้ว่าใครเล็งพิธีอยู่บ้างหนึ่งพิธีค่ะก็จริงได้ถามได้ถามว่าตอนนี้มีผู้หญิงที่คุยอยู่กี่คน 7K ก่อนที่จะมาที่นี่ถูกแล้วขอความจริงนะก็เอาแบบคุยยังไงเอาคุยอ่ะพี่ลองไม่คุยกับเขาได้ไหมไม่นับใช่ไหมไม่นับคนที่พี่คุยกับเขาอ่ะคุยดูกันอยู่อะไรเงี้ยไม่มีเลยดูกันอยู่พี่ไม่ได้บอกสาบานไหมสาบานแบบคุยแบบเป็นลูกเสือเลยไม่มีไม่มีเลยอยู่คนเดียวเลยใช่ต่อไปคนตาและคนคนนั้นก็คือดึงอุ้ยกับคนเดิมอ่ะใครหมดเอาแดเอ้ยเอ้าถามไม่ได้ถามความกล้าไม่น่ากลัวเท่าความจริงเว้ยหอมใครก็ได้ในนี้ห้ามผู้ชายนัทชี่เขาทำให้พี่หวั่นไหวนะเพราะเขามีเสน่ห์ไอคอนแทคเขาแบบมองเราตลอดพี่หนึ่งถามโดยพี่เดียวฮะเอาแดงค่ะแดงเอาแดงใช่ไหมครับท้าให้จับมือผู้ชายคนหนึ่งแล้วบอกเขาว่าชอบเธอนะเอาคนที่จริงไม่ต้องการแรงกว่านี้เอาคนไหนก็ได้เอาคนที่เรารู้สึกจริงๆได้ปะจับมือเหรอคะจับมือแบบกูจับมือไงนี่ก็จับมือสองข้างสิคะแล้วหันมาสองตากันด้วยค่ะตาเล็กกว่าจะไอ้แม่ต้องกลับเองเลยตาเอาน้ำเดี๋ยวเอาน้ำช่วยสองตาด้วยค่ะเราชอบเธอนะมาใช่ไหมเราก็เขินอ่ะแล้วแบบมาสบตาอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าเท่าไหร่เขามาบอกว่าชอบเราแต่เราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาอาจจะแบบยังไม่ได้แบบจริงจังในเกมนั้นนะคิดว่าเขาอาจจะเขินแต่เขาซ่อนความเขินไว้โดยการที่แบบยิ้มทำเป็นตลกอะไรเราก็พยายามเข้าไปแอลไปแกล้งเขาเนาะเราไม่รู้ว่าเขาแบบรู้สึกกับเราแบบยังไงเหมือนกันแต่ว่ามันก็พัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็
เดี๋ยวเลือกชื่อครับนาชีชีทีนี่ถามเมื่อกี้เหลือทำอะไรไหมแท็กอ๋อหรือชูค่ะว่ากินเกมหรือว่าไม่รักกินเฮ้ยไม่รักกินเลยสนใจพิธีคนลงแข่งสนามเยอะมากคือเราแบบตกใจหลายทีอะแต่ไม่เป็นหรอกถ้าผู้ชายเลือกอยู่ที่ผู้ชายเลือกโอ้ยเดียวเราไม่กันตอนนี้คือพิธีลุกขึ้นยืนไม่ได้อีกต่อไปไม่ได้อีกต่อไปพิธีครับผมชอบพิธีนะครับเออดิมาตรงหูเนี่ยเขาน่าจะชอบผู้หญิงที่แบบเข้าหาเขาหน่อยอะในความรู้สึกหนูอะในความที่เป็นหนูอะหนูก็ชอบผู้ชายที่แบบเข้าหาหนูมากกว่าที่หนูอะจะแบบไปต้องไปเข้าหาผู้ชายอะไรเงี้ยแพลวน่ะบางทีก็นิ่งๆเงียบๆนะแต่ตอนไหนอะไรไงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอาจจะไม่รู้ก็ได้ดูแบบอาจจะเป็นมามืดหรืออะไรเงี้ยผู้ชายอาจจะเลือกเราก็ได้ปะเอออาจจะมีแบบนิดนึงบ้างป้าอะไรอย่างนี้พยายามไปเถอะน้องสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้ชอบอ่ะพี่กระตูนนะพี่กระตูนนะเอาเลือกฮะครับทัวร์แล้วเอาทัวร์ครับทัวร์ตอนนี้ชอบใครที่สุดเราตอบมาเลยเดี๋ยวเราชมให้หันไปบอกว่ามึงนี่ฮะบอกก่อนนะว่าเวลามันไม่รอใครเออจ้าหน่อยเพราะถ้ามึงไม่เปิดตัวก่อนคนอื่นเขาจะเข้าไปแล้วด้วยน้องสุกี้ครับสุกี้บอกว่าขอบคุณค่ะแบบว่าคิดในใจนะชอบไม่ชอบกูไม่รู้อะแต่แบบว่ามาหาพี่เถอะคือแบบนิดนึงอะเราก็แบบว่าแสดงออกขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออเดี๋ยวมาหาพี่รู้สึกดีก็ยังดีอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกประทับใจพี่การ์ตูน2อย่างก็คือรู้สึกเป็นคนอ่ะโปรเทคเราส่วนใหญ่พี่การ์ตูนจะเลือกสุกี้นะคะว่าแบบเวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีค่ะแต่ว่ามันก็ต้องดูต่อไปสุกี้บอกว่าขอบคุณค่ะเงยวุ่นวายวุ่นวายเราวุ่นวายเฮ้ยเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวกดคือกดไม่ได้พี่เป็นไรพี่มันไม่ได้อยู่ในเกมนะเว้ยมันไม่ใช่สิทธิ์ของพี่ไปหาพี่ไม่ได้ซึ่งมันไม่ใช่ผมเกลียดคนประเภทนี้มากแล้วหนูก็ไม่ได้ตอบอะไรเหมือนแบบเขากระซิบถามว่าชอบไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มีไข่มดก็บอกว่าพี่อย่าพึ่งสิมันยังไม่ถึงตาพี่เลยแต่มันยังไม่ถึงตาพี่ต้องถามเลยมันจะนอกกติกานะอะไรเงี้ยคนเรามันมีสิทธิ์อยู่แล้วถูกไหมล่ะเออเนลบางทีเนลมาเนี่ยเนลเห็นว่าคำอยากรู้ว่าคำตอบเป็นยังไงเหมือนกันให้แต่ละคนเดินไปสารภาพรับคนที่ตัวเองชอบกูไม่มีแล้วทำไมไม่มีอ่ะไม่อ่ะคนที่ชอบที่สุดอ่ะคนที่ชอบที่สุดในเนี้ยผู้หญิงมีสี่ห้าคนใช่ไหมก็ทั้งห้าคนเนี่ยเดินไปบอกคนที่ตัวเองชอบแล้วอีกคนที่เหลือก็ดูไปซะบทลงโทษจากลูกโป่งน้ำที่มดชนะให้ผู้ชายที่แพ้ใช่ไหมทีมผู้ชายที่แพ้ยืน3คนเพราะมดชนะก็จะมีพี่เนลแล้วก็การ์ตูนใช่ไหมผู้หญิงก็มาแบบให้สารภาพรักกับคนที่เราชอบสารภาพว่าเราชอบที่มันเป็นบทลงโทษได้เพราะว่าถ้าเกิดบางคนชอบคนเดียวกันมันน่าจะเล่นกับความรู้สึกได้ดีทุกวันนี้ก็ร้องเพลงกันด้วยไม่ก็คือชอบเพราะว่านางเป็นคนน่ารักตั้งแต่วันแรกยังไงก็น่ารักอย่างนั้นจริงๆถ้าวันนั้นเขาไม่รู้จักกับชายคนแรกก็คืออาจจะได้กันไปแล้วรู้ไหมว่าเพื่อนอ่ะมันอยู่ได้นานแล้วที่สำคัญกูสามารถแตะเอาเขาได้ตลอดเวลาได้กูว่ากูต้องเปลี่ยนเกมเลยต้องให้เดินไปให้ไหวด้วยนั้นอ่ะเออเดินไปสบตาสบตานะมึงติดค่ายาคูอยู่สองขวดนะเจ๊ถ้ามึงไม่ไหวมึงแพ้กูนะเอาชอบพิธีค่ะเพราะว่าพิธีอ่ะเหมือนเป็นคนที่เทคแคร์ผู้หญิงแล้วก็แบบถึงแบบมันจะไม่ใช่แบบเรื่องที่แบบใหญ่ๆคือแบบเทคแคร์เรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่หนูก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ผู้ชายควรทำ
ขอบคุณครับค่ะแพรวนี่เกมใหม่มากเลยนะหนึ่งไม่รู้เลยว่าแพรวนี่ก็ชอบทีด้วยก็โอเคก็ยกกระเป๋าเทคแคร์ดูแลแต่สุดท้ายแล้วพี่ทีก็กล้าสบตาหรือว่ากล้าบอกเขาก็ไม่ได้ดูเขินอะไรดังนั้นสนามนี้ก็ยังเป็นพี่อยู่นะแต่ขอลงสนามแข่งกับน้องๆหน่อยก็รู้สึกชอบเพราะว่าดูเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็เราคอยดูแลเทคแคร์ตัวเองอยู่ห่างๆถ้าเห็นก็คือตัวเองอยากได้อะไรเมื่อกี้เราก็ไปหามาให้ถ้าอยากได้คนดูแลทั้งหัวใจและร่างกายให้มองเราบ้างนะพี่เคแบงค์เราไม่รู้ว่าเขารู้สึกกับเราหรือเปล่านะแต่ว่าเราสัมผัสได้ว่าเขาก็รู้สึกหรอคู่กันนี่คือกลายเป็นแบบพ่อแม่เลยนะก็ชอบพี่ทีค่ะก็พี่ทีค่ะดูเก็บรายละเอียดใส่ใจรายละเอียดในทุกๆคนคือดูเป็นผู้ชายที่น่าจะดูแลผู้หญิงได้แล้วก็พี่ทีน่ารักค่ะโอเคโอ้โหพี่ทีเลยครับพี่ทีเปิดฮาเร็มฮะพี่ทีนี่เหมาเดียวไปหมดแผงเลยครับห้อยพระอะไรวะงงมากแม่ผมทำหน้าง่วงทุกวันเลยดีไหมมึงคิดดีๆนะถึงมี2คนแต่มึงคิดดีๆนี่มีดนตรีซาวด์เดินออกมาได้ไหมทำแถม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 ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเครียดครับขอบคุณนะคะหลังจากที่ได้โซนชมไปสี่ขวดมาดีใจดิตอนแรกนะไอ้เหี้ยพี่ฉีกป่ะเนี่ยถ้าพี่ฉีกนี่แบบว่าเหี้ยอะไรนะแต่เดินมาหาผมก็เขินเพราะว่าชอบพี่ตูนนะครับไอ้ยะถ้าพี่การ์ตูนเขาโอเคกับเราอยู่แล้วก็ก็โอเคกับเขาใช่ก็อยากจะทำความรู้จักให้มากขึ้นค่ะตอนนี้สุกี้ไม่ใช่คนเดิมละยังไงก็ไม่ใช่ครับเพราะเนี่ยรู้จักน้องเขามานานมากละเอาเนี่ยเขาเบี่ยงตัวออกเพื่อให้มีมือที่3เข้ามาร่วมว่าแต่กูอยากได้ตัวแทนกูอยากได้ตัวแทนตัวนี้เพราะตัวแทนตัวนี้ไม่พูดอะไรเลยเอาเขาเก่งไม่ขวานหลับบ้างไม่ได้เจ๊ไหลไปเลยดีผมไม่เคยคิดว่าเขาจะมาสนใจผมเลยสักติดเดียวเอาจริงๆคือแบบไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ำว่าเขาจะมาสนใจผมด้วยก็ช็อกแล้วก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เขาดูเหมือนเป็นคนดูยากอะเดาไม่ออกจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเลยผู้หญิงคนนี้รู้สึกอันไร้ค่าเนลจริงเนลมีเรื่องอยากจะบอกทุกคนตั้งแต่ที่เนลก้าวเข้ามาในบ้านนี้เลยเนลใช้คำกับเขามาตลอดว่าคนเนี้ยแฟนคนคนนั้นคือสุกี้เราต้องให้คนที่เราคิดว่าเราสัมผัสไปถอดได้จริงจริงมันหนาวอะเหมือนแบบโอ๊ยกูยังอยากอยู่กับเพื่อนยังอยากสนุกกับเพื่อนๆอยู่ผู้ชายจริงก็ไม่ได้มีแค่4คนปะในโลกจริงๆผู้ชายมีเยอะ